M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเรื่องง่ายแม่นยำในเรื่องของการอยู่จำพรรษาซึ่งก็ผ่านไป3วันพระประเดี๋ยวประดาวก็หมดเวลาทุกวันพระไม่ว่าจะ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำ3วันนี้วันใดวันหนึ่งเวียนมาบรรจบบรรดาชาวพุทธต่างได้เห็นความสำคัญให้กับตนเองว่าควรจะได้มีโอกาสได้ให้ทานในรักษาศีลได้ฟังธรรมถวายอาหารบิณฑบาตโดยเฉพาะเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์เรื่องของการทำจิตทำใจสมควรอย่างยิ่งในความตั้งใจที่มีอยู่พรรษานี้มันจะรักษาความตั้งใจเมื่อรักษาความตั้งใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีดีและได้ดีมีดีและได้ดีเพราะความตั้งใจของตนเองมีดีได้ดีเพราะความตั้งใจของตนเองตั้งใจไว้อย่างไร3เดือนนี้หรือว่าเหมือนเดิมตั้งใจไว้อย่างไรให้รักษาความตั้งใจให้เพิ่มความตั้งใจในบกพร่องอย่าได้ขาดอย่าได้เกินอย่าได้บกพร่องอย่าได้ขาดอย่าได้เกินพยายามรักษาความตั้งใจเพียงแต่คิดแต่นึกยังไม่มีอะไรมากเพียงแต่พูดก็ยังไม่มีอะไรมากแม้จะทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบสมบูรณ์ถ้าเป็นส่วนความดีก็ดีได้ตลอดรอดฟังถ้าเป็นส่วนความชั่วก็ชั่วได้ตลอดรอดฟังประสบการณ์นั้นสอนตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกว่าผู้มีปัญญาที่มีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติจะรู้ว่าความสงบสงัดของใจนั้นมีประโยชน์ความสงบสงัดของใจนั้นมีประโยชน์ผู้มีปัญญามากำหนดได้มารู้ได้มาเห็นได้ในข้อปฏิบัติของตนเองว่ามันสั่งสมสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมน้อยอย่างต่อเนื่องในชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์เวลาปลูกมันก็ดูแลลำบากเวลารักษาก็ดูแลลำบากแต่พอติดแล้วดอกใบผลอื่นใดมันตามมาเต็มไปหมดอื่นใดตามมาเต็มไปหมดมาเป็นเช่นนี้เนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดซึ่งเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดที่เราได้มีโอกาสแสดงออกต่างก็เป็นการปลูกฝังไว้ในใจต่างก็เป็นการบำรุงรักษาต่างก็เป็นการเยียวยาต่างก็เป็นการเอาใจใส่ตัวเองสิ่งนั้นเองเรียกว่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ทุกคู่ทุกคนนั้นมีชีวิตที่มีความแตกต่างกันมากพยายามให้มีคำอธิบายได้ว่าทำไมมันแตกต่างกันมากทำไมมันแตกต่างกันมากพยายามให้มีคำอธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทำไมมันแตกต่างกันมากมันต้องมีอะไรที่แตกต่างกัน
เพราะเหตุสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้เหตุนั้นดีขึ้นเหตุปัจจัยที่มีอยู่ทำให้ดีขึ้นพยายามของเก่าย้ำของเก่าซ้ำของเก่าเตือนของเก่าไม่ใช่เรื่องอื่นใดไม่ใช่เรื่องที่ไหนจึงพยายามพิจารณาว่ามันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันพระเหมือนกันแต่ไม่เหมือนพระเนนเหมือนเนนแต่ไม่เหมือนเนนพระเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนนเหมือนเนนสามเณรเหมือนสามเณรแต่ไม่เหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชาวนาชาวไร่ข้าราชการอาชีพอื่นใดนะแม้ที่สุดนักร้องนักมวยก็เหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันนะเป็นนักมวยนักร้องเหมือนกันเป็นพระเป็นสามเณรเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการเหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันเพราะอำนาจอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของอำนาจคุณงามความดีที่พยายามสะสมสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยไม่หยุดไม่หย่อนพอมีจังหวะก็หลีกปลีกตัวเองให้ได้ประโยชน์เอาตัวเข้าไปแทรกเอาใจเข้าไปแทรกจึงเน้นเพื่อให้คุณงามความดีแก่สังคมทั้งที่พวกท่านทั้งหลายได้มาประกอบกระทำและพยายามส่งเสริมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้แหละทำให้มันเกินกันและแตกต่างกันในส่วนแห่งความดีจึงบอกว่าดินดีน้ำดีปุ๋ยดีอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีอื่นใดมันดีแล้วมันก็คงไม่ต้องอธิบายว่าจะไม่มีดอกมีผลว่าจะไม่มีกิ่งก้านสาขาในส่วนหนึ่งคุณงามความดีที่พวกท่านปลูกฝังด้วยการกระทำคำพูดและความคิดจากการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีแล้วที่สุดมันก็ออกมาให้เห็นได้เป็นอย่างนี้รุ่นราวคราวเดียวกันไปตั้งไกลแล้วรุ่นหนึ่งก็ยังอยู่ที่เก่าหลายอย่างเราไม่ปฏิเสธว่าเราไม่มีเหตุมีผลความดีที่เราพยายามสั่งสมอยู่อย่างผูกพันและต่อเนื่องกันเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งเป็นความดีที่เก็บไว้เก็บไว้พอที่สุดมันก็มีพลังที่สุดมันก็เต็มได้เหมือนกันจึงบอกไปด้วยกันยังไม่ได้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันยังไม่เห็นเหมือนกันทำเหมือนกันแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันพูดเหมือนกันแต่ออกมาไม่เหมือนกันประโยคเดียวกันคำพูดเดียวกันแต่ความกินใจมันลึกซึ้งแตกต่างกันเพราะอำนาจวาสนาบารมีที่สั่งสมกันไว้ที่เพิ่มกันไว้ที่เพียรกันไว้จึงมีลักษณะแตกต่างกันไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกไม่เห็นจะเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันเป็นเรื่องของผลที่เราทำไว้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยไม่รู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยมันแตกต่างกันในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าอย่าได้วิตกวิจารณ์ว่ามันจะไม่ให้ผลดีชั่วที่เราพยายามอดตาหลับขับตานอนที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม้จะลำบากตรากตรำขนาดไหนแทบลูกตาจะกระเด็นบางทีทำดีแทบล้มแทบตายตั้งใจดีแทบล้มแทบตายยังไม่ถูกใจคนอื่นทำสุดฝืนทำสุดข่มทำจนถึงที่สุดแล้วมันยังไม่ถูกใจใครซ้ำไปด้วยสิ่งนี้คือสิ่งที่จริงจังกับตัวเราทั้งนั้นถึงว่าใครจะถูกใจหรือใครจะไม่ถูกใจเมื่อเราตั้งใจจะทำสิ่งใดเมื่อเราจริงใจต่อสิ่งหนึ่งใดซึ่งดูแล้วว่าได้คุ้มเสียแล้วว่าได้มากกว่าเสียเพ่งพิจารณาอย่างละเอียดได้รอบคอบแล้วรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้ชีวิตนั้นได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่วางรากฐานประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นแม้หากว่าตนเองต้องเดือดร้อนบ้างแม้ว่าใจคนอื่นต้องเดือดร้อนบ้างแต่ก็รักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้นี่คือธรรมขาวนี่คือธรรมบริสุทธิ์สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้มาประกอบกระทำกันตั้งแต่เกิดยันบัดนี้ลองทบกลับไปทบกลับมาทบทวนกลับไปทบทวนกลับมาจะรู้ว่าการกระทำของพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นที่มาเป็นที่ไปของคำว่าเข้าใจในสิ่งที่เห็นจริงเห็นจังประสบการณ์สอนได้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจริงสอนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
มันแตกต่างกันด้วยอำนาจคุณงามความดีมันแตกต่างกันด้วยอำนาจคุณงามความดีมันไม่ได้แตกต่างด้วยเหตุอื่นใดนะมันแตกต่างกันด้วยอำนาจของคุณงามความดีเมื่อมีอำนาจของคุณงามความดีแล้วมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันถึงบอกว่าน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำเป็นธรรมชาติจิตใจของมนุษย์นี่ก็ไหลไปสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติเพราะมันง่ายแต่ลงจากสูงไปสู่ต่ำมันง่ายจะขึ้นจากต่ำไปสูงมันยากเมื่อเป็นเช่นนี้สุดจะลำบากในการสั่งสมคุณงามความดีเหมือนกันแม้ว่าเรานั้นมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์บางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันยังมีเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทำให้เราไม่ได้ทำที่ทำให้เรานั้นคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วที่สุดก็ไม่เป็นธรรมกับใจเราถึงบอกว่าใจนั้นมันรู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรแต่ที่สุดมันไม่ได้ดังที่เราตั้งใจเพราะอะไรเพราะมันมีลักษณะเหตุอย่างนั้นผลอย่างนั้นย้ำว่าแม้แต่เราจะทำแทบลูกตาจะกระเด็นแต่กระนั้นก็ยังไม่มีผลอื่นใดที่ทำให้เรานั้นปรากฏได้เพราะอะไรเพราะมันเหตุไม่พอถึงแม้ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์จะส่องแสงสู่โลกแต่เนื่องจากเมฆหมอกมันปกคลุมในส่วนล่างมันก็ไม่เต็มที่ไม่ได้หมายก็ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์จะไม่ส่องแสงความจริงอย่างไรสิ่งที่เราทำก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นแม้บางครั้งต้นไม้ที่เราปลูกไว้แต่มันยังไม่ออกดอกออกผลยังไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรรสยังไงแต่เมื่อมันออกดอกออกผลจึงรู้ว่ามันมีรสมีกลิ่นซึ่งเห็นชัดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในความหมายของความเข้าใจนั้นจึงบอกว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่ความคิดที่เรามีอยู่นั้นเป็นเหตุเป็นที่มาเป็นที่ไปของความแตกต่างของความเกินกันไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วโดยความหมายถึงบอกต้องเปิดใจกว้างพิจารณาแล้วว่าต้องกว้างพอมีเอกเทศมีความเป็นเอกเทศมีความเป็นตัวของตัวเองให้มันหนึ่งลงไปในสิ่งที่ทำหนึ่งลงไปในคำที่พูดหนึ่งลงไปแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นจงกำหนดให้เห็นชัดรู้ชัดในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้ความคิดที่เกิดอยู่กับใจเราให้เรากำหนดลงไปแม้จะดูว่าเป็นของเก่าจำเจซ้ำซากกี่ปีก็ไม่เป็นไรหรอกให้เราย้อนดูย้อนดูแล้วจะรู้ตื้นลึกนะบางว่าเมื่อเราให้สุดชีวิตจิตใจเราก็ได้สุดชีวิตจิตใจเมื่อเราทุ่มสุดชีวิตจิตใจเราก็ได้สุดชีวิตจิตใจความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราจริงจังและจริงใจต่ออะไรนั้นเขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทุ่มสุดชีวิตจิตใจก็ได้สุดชีวิตจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลคือที่พอใจสำหรับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติในหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่มันเป็นสิ่งที่ผูกพันกับตัวเราแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องผูกพันกับตัวเราเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการให้เป็นในฐานะอย่างนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดซึ่งไม่ยกเว้นสำหรับเราคนเดียวในมนุษย์โลกนี้เป็นสัพเพธัมมานัตตาคือบังคับไม่ได้ล่ะบังคับไม่ได้ยกเว้นจะเข้าใจในสภาพของอนัตตาแล้วจึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือความจริงลักษณะของการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงจะเกิดขึ้นในข้อปฏิบัติจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ยกเว้นว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้เรานั้นรู้อยู่ว่ามือ2เท้า2ศีรษะ1เรายังดูแลใกล้ชิดไม่ได้เรายังควบคุมไม่ได้เรายังรับผิดชอบแล้วไม่ถึงซ้ำไปด้วยบุคคลอื่นจะด้วยสามีภรรยาบุตรธิดาแม่บุคคลที่ผูกพันต่อเนื่องกับตัวเราซึ่งอยู่รวมรับผิดชอบกิจกรรมแล้วเป็นทีมงานเดียวกันกับตัวเราทำให้ทุกอย่างนั้นกลับตาลปัดได้หมดเพราะความคิดของเขาความคิดของเราต่างก็มีความแตกต่างกันไปไม่เป็นไรเสียเงินไม่เป็นไรอย่าเสียใจให้เข้าใจในความจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเสียเข้าของไม่เป็นไรอย่าเสียใจให้รู้ว่าความจริงมันเกิดขึ้นกับตัวเราแม้แต่เสียสามีภรรยาบุตรธิดาสิ่งที่ผูกพันสุดชีวิตจิตใจของเราเราก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคู่ทุกคนไม่ได้ยกเว้นเพียงเราคนเดียว
เพียงแต่ด่าก็รู้ว่ายังไม่มีอะไรเพียงแต่ฆ่าให้ตายยังรู้ไม่มีอะไรเพียงแต่ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ยังไม่มีอะไรเรายอมมอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งที่เรารับผิดชอบดีที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้เราตายเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็มีอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ใดไม่ได้ว่ามันจะหมดไปนะกรณีเช่นนี้เหตุการณ์เช่นนี้มันมีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกถ้าจะพูดอย่างกันเองว่าเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกมันเป็นสมบัติของโลกการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นถึงบอกระบบเงินตราก็เปลี่ยนแปลงมาทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแม้แต่เงินทองของขาวที่เราใช้ก็เปลี่ยนมาทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนหน้ารัชกาลที่4ก็อย่างหนึ่งรัชกาลที่4ก็อย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาถึงปัจจุบันไม่เคยได้หยุดหย่อนความจริงมันเห็นสัจธรรมในความเป็นธรรมอยู่แล้วทำไมใจเราถึงบอกว่าเป็นทุกข์หรือเป็นกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเราต้องรับผิดชอบเมื่อเราต้องรับผิดชอบมันต้องกังวลมันต้องเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์มันก็ต้องยอมว่านี่คือต้องยอมละเพราะมันต้องยอมละถ้าเก็บปลาเสียดายเกลือมันเน่าถ้าเก็บปลาเสียดายเกลือมันเน่าเน่าแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกว่าต้องยอมยอมละถ้ายังไงเสียมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะหมู่เราจะยังไงเสียมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนเข้าวัดเข้าวาอย่างไรเสียก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนมีธรรมะธรรมโมไม่ได้มีการเจาะจงทั้งนั้นถ้ามันมีเขามันก็ต้องมีเราถ้ามันมีเรามันก็ต้องมีเขาถ้ามันมีอย่างนี้เราก็ต้องยอมละเอาละถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เราพยายามทำดีที่สุดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนใดคนหนึ่งกำหนดให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ด้วยความโลภความละโมบความโกรธความโลภความหลงสิงใจมนุษย์นอนเนื่องอยู่ในสันดานของใจมนุษย์แล้วมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ที่มันต้องเกิดแล้วเกิดอีกก็เพื่อเรื่องอย่างนี้ที่มันเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกก็เพื่อเรื่องของความโลภความโกรธความหลงไม้มันถึงดีเด่นโด่งดังเกินกันเพราะมันทำโลภทำโกรธทำหลงให้เบาบางแม้ที่สุดทำตัวอิจฉาริษยาให้น้อยลงจากใจเจ้าของแต่ว่าตัวอิจฉาริษยาเนี่ยพยายามให้มันน้อยลงที่มันเด่นโด่งดังและดูดดื่มดึงดูดหัวใจคนได้เพราะมันตัดตัวอิจฉาริษยาได้พอมันตัดตัวอิจฉาริษยาได้แล้วมันเป็นความรักที่มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปของแต่ละคนเป็นความสุดซึ้งในหัวใจที่มีอยู่สุดจะอธิบายวางตัวอิจฉาวางตัวริษยาในใจของตัวเองออกแม้ที่สุดคำว่าหึงหวงห่วงใยในส่วนลึกของใจก็ตัดให้ออกก็รู้อยู่ว่านี้คือสิ่งที่ผูกพันและพัวพันสิ่งที่ต่อเนื่องในส่วนของดีก็รู้ส่วนของชั่วก็รู้ให้เราพยายามให้เห็นเหตุแห่งความจริงว่ามันมีของมันอย่างนี้ว่าดีมันต้องมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้ถ้าไม่ได้ถูกสมมุติถ้าไม่ได้หลงสมมุติแล้วไม่ค่อยมีอะไรละนี่มันถูกสมมุติอย่าหลงในสมมุติให้รู้ว่านี้คือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไม่ต้องไปโยนไม่ต้องไปโยนนะเราเป็นคนคิดการเราเป็นคนตั้งใจจะต้องมีอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เรื่องของเราเป็นคนคิดทั้งนั้นเราสร้างบ้านก็อยากให้สวยแต่มันไม่สวยจะคิดยังไงก็ต้องแก้ต้องรื้อต้องปรับอยู่เรื่อยๆแม้แต่เราซื้อรถมาแล้วนึกว่ามันสวยแล้วเราจะต้องเปลี่ยนรถอยู่นี่แหละเดี๋ยวสีอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันต้องเปลี่ยนอยู่นั่นแหละอะไรที่มันได้อย่างใจมนุษย์อะไรที่มันสมหวังดังที่มนุษย์ต้องการดูข้างอาจารย์ตัสสานัตถิทุกย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดเท่านั้นแหละทุกย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังเกิดอยู่มันจะต้องมีเรื่องต้องคุยกันอยู่อย่างนี้แหละจำเจซ้ำซากหนีอยู่นี่แหละไปโลดไปไกลไปเร็วไปไวไปได้สะดวกก็อย่างนี้ไปช้าอึดอาดยืดยาดก็อย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่มีอยู่แต่ที่สุดเราอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ยังไม่ให้ผลเวลาความชั่วยังไม่ให้ผลอย่านึกว่าความชั่วจะไม่ให้ผลเวลาความดียังไม่ให้ผลอย่านึกว่าความดีจะไม่ให้ผลให้มุ่งมั่นและมุ่งมานะที่จะพยายามส่อแสวงให้เกิดบุญกุศลกับใจเจ้าของให้รู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของทำดีแล้วทำดีแล้วให้รักษาดี
ทำดีแล้วให้รักษาดีทำดีแล้วให้รักษาดีทำดีแล้วให้เพิ่มดีทำดีแล้วให้รักษาดีทำดีแล้วให้เพิ่มดีทำดีแล้วให้รักษาดีแล้วมันถึงจะอยู่ด้วยดีและมีดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างใจที่มีหลักมีฐานใจที่มีเหตุมีผลใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะต้องมีน้ำใจกับทุกคู่ทุกคนพอมีน้ำใจกับทุกคู่ทุกคนแล้วข้อปฏิบัติอื่นใดมันก็เย็นข้อปฏิบัติอื่นใดมันก็สบายข้อปฏิบัติอื่นใดมันก็ง่ายมันก็สะดวกไม่เป็นไรมันเป็นการปรุงแต่งชั่วขณะจิตหนึ่งมันเป็นการขยายความชั่วขณะจิตหนึ่งดีก็อย่างนี้ชั่วก็อย่างนี้มันก็ปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยของมันให้รู้เท่าทันว่ามันเกิดดับแล้วมันก็เกิดดับแล้วมันก็เกิดดับของมันอยู่โดยสภาพอย่างนี้เราอย่ามายึดติดอยู่เพียงความรู้สึกเราอย่ามายึดติดอยู่เพียงความคิดให้รู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดว่านี่คือลักษณะของจริงไม่ใช่ของปลอมของจริงให้เรากำหนดให้นิ่งๆโดยกำหนดไว้ในใจนิ่งลงไปเย็นลงไปหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทกำหนดไว้ที่ปลายจมูกของเราประมวลความรู้สึกนึกคิดจิตใจมโนวิญญาณมารวมความแล้วให้เหลือแต่ตัวผู้รู้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เด่นเห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะเมื่อมารวมความรู้สึกแล้วมาอยู่ที่ปลายจมูกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกถ้าไม่มีอื่นใดก็ไม่ต้องสอดแทรกด้วยเหตุอื่นใดเพียงแต่ประคองดูลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่งกำหนดให้มันเย็นลงให้มันเบาลงให้มันว่างลงเราจะรู้คำว่าปลงคำว่าวางคำว่าว่างคำว่าเย็นจงกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองเรียกว่าจิตใจมโนวิญญาณประมวลความรู้สึกลงที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องที่เก่าใหม่ก็ไม่เป็นไรกำหนดไว้เถอะซึ่งเป็นบาดฐานเป็นรากฐานเป็นรากแก้วรากฝอยพอรากมันติดแล้วมันงอกเงยงายงอกเงยของมันเองพอรากมันติดแล้วมันก็ไปได้ของมันเองนั่นเองไม่ต้องกลัวว่าปัญญาจะไม่เฉียบขาดไม่ต้องกลัวว่าปัญญาจะไม่แหลมคมไม่ต้องกลัวว่าปัญญามันจะรื้อถอนภพชาติไม่ได้ถ้ายังมีรากฐานของการเข้ามาสงบระงับรู้ได้เข้าใจชัดในสิ่งที่เรากำหนดเวลานี้ให้กำหนดไว้ในองค์ภาวนาของตนเอง15นาทีหลังจากนั้นก็จะไหว้พระรับศีลพุทธังสระณังกัจฉามิธัมมังสระณังกัจฉามิสังฆังสระณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสระณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสระณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสระณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระณังกัจฉามิติสรณะกัมมันตังนิทิตังปานวติปาตังเวระมนุยสิกขาปดังสมาธิยามิอะดินนาดานาเวระมนุยสิกขาปดังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวระมนุยสิกขาปดังสมาธิยามิ
อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยามัจญาปมาทาทานะเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิวิกาลโภยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามินัจจกีตวาริตาวิสุกดัสนามาลากันทวิเลปนะทารณะมันดาณะวิปูสนทานุอังเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปัญจอัฏฐสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยข้างหลังต้องดูข้างหน้าเวลากราบงั้นมันก็พร้อมกันคนละครั้งน่ะนาทีมีเวลาก็อยู่ปฏิบัติต่อไม่มีก็ไม่เป็นไรแม้แต่ตั้งใจหลวงปู่ท่านเมตตาพยายามให้ลูกหลานได้สงบจริงๆวันละ15นาที20นาทีใน1ชั่วโมงนั้นควรจะสงบได้ประมาณ15ถึง20นาทีทุกวันซึ่งก็ได้รับปากรับคำจากหลวงปู่เทศหรือพระท่านเจ้าคุณพระราชนิโรธรังสีหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เทศท่านเมตตาให้เน้นในเรื่องของสมถะกรรมฐานสมถะภาวนาไปด้วยทุกวันเพื่อให้เกิดการปลูกฝังลึกลงไปในใจของแต่ละคนได้รับปากหลวงปู่ว่าจะพยายามรากมันเดินให้รากมันไปทั้งรากแก้วรากฝอยมันจะได้สะดวกทุกฝ่ายทั้งผู้เก่าผู้ใหม่โดยส่วนมากสังเกตดูก็สงบสงัดกันอยู่แล้วแต่ก็ย้ำสงบแล้วก็จะต้องสงบเพิ่มสงบแล้วต้องสงบอีกเพราะว่าพลังของสมาธินี่มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพยายามให้ข้อคิดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ช้าบ้างเร็วบ้างหนักบ้างเบาบ้างก็ที่สุดก็ทำได้เมื่อมนุษย์มีความตั้งใจจะทำตั้งใจจะแก้ไขตั้งใจจะปรับปรุงเพื่อเกิดความพอเหมาะพอเจาะผู้อยู่ผู้มาผู้ไปอันนี้เป็นวันพระก็ถือปฏิบัติตลอดทั้งคืนทั้งวันเพื่อความสะดวกเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมข้อวัดปฏิบัติเดียวกันเช้าเย็นก็มีการทำวัดสวดมนต์แล้วก็ถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถตามฐานะของตนเองเวลาจะทำอะไรอย่าให้เห็นเป็นเรื่องหนักหรือเป็นเรื่องสุดวิสัยเวลาตั้งใจจะทำอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำได้ไม่อาจจะไม่ดีแต่ทำไปทำมาก็ดีไม่อาจจะไม่ได้ดังใจพอทำไปทำมาก็ถูกใจที่สุดของการปฏิบัติก็ลงตัวและเย็นลงได้สำคัญว่าให้เริ่มต้นแล้วก็ตั้งใจจะเห็นเป็นเรื่องเลวร้ายจะเห็นเป็นเรื่องไร้สาระจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ต้องบอกย้ำอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่เราทำกันไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราปลูกฝังใจเราไม่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเราปลูกฝังใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งย้ำซึ่งเตือนซึ่งสอนตัวเองอยู่ตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเรานะมันสอนตัวเราอยู่ตลอดที่มันรู้อำนาจที่มันเลยที่มันเกินที่มันขาดคอยย้ำคอยเตือนคอยสอนอยู่ตลอดที่บอกอย่านะบอกต้องเตือนนะอย่านะต้องเตือนอยู่เรื่อยถ้าปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีอะไรล่ะถ้าปล่อยตามความต้องการความอยากของใจแล้วคงไม่ต้องทำอะไรต้องหักข้ามต้องฝืนต้องทนต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นต้องมีอำนาจของความจริงใจ
มีอำนาจของความตั้งใจจริงๆรู้อยู่แก่ใจเข้าใจได้อยู่แก่ใจแม้ไม่ได้ดังใจแม้ไม่เป็นดังที่ตั้งใจแต่ที่สุดความตั้งใจนั้นก็ไม่เหลือวิสัยความตั้งใจนั้นก็ไม่สุดวิสัยความตั้งใจนั้นก็ไม่เรื้อบากระแรงพอตั้งใจแล้วพอตั้งใจแล้วก็ง่ายก็สะดวกพอปฏิบัติใดๆถึงบอกว่าเมื่อตั้งใจแล้วก็ง่ายก็สะดวกเห็นเป็นเรื่องยากเห็นเป็นเรื่องลำบากเห็นเป็นเรื่องสุดวิสัยสำคัญอยู่ที่เราตั้งใจหรือไม่เมื่อเกิดได้การทำให้เกิดก็ดูเป็นเรื่องที่ทำได้ทำให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องทำได้ก็เป็นเรื่องของความตั้งใจความโลภความโกรธความหลงพยายามดูลักษณะของมันว่ามันร้อนมันเป็นฟืนเป็นไฟขนาดไหนความโลภความโกรธความหลงมันมีอิทธิพลขนาดไหนมันมีอำนาจวาสนาใหญ่ขนาดไหนต้องดูใจเจ้าของเราปล่อยตามอำนาจของมันก็คงเสียหลักราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเผาใจเราทุกวันเหยียบใจเราทุกวันย่ำใจเราทุกวันร้อนเช้ายันเย็นร้อนเย็นยันสว่างทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะทำไมล่ะที่เรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็ต้องพยายามให้รู้โทษว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะรู้อยู่แก่ใจว่ามันมีลักษณะหน้าตาอย่างไรอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธอำนาจของความหลงน่ะมันมีลักษณะอย่างไรดูให้เห็นดูให้ซึ้งเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียแน่ถ้าเราสังเกตได้ถ้าเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียเมื่อได้ไม่คุ้มเสียเราต้องแก้เราต้องปรับอยู่เรื่อยความเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เราดีไม่ใช่ไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงทำให้เราได้คิดมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการไหวตัวอยู่ตลอดทุกขณะนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าเราหรือจะต้องอยู่อย่างเก่าเราเคยเดินไม่ได้เราเดินได้เราเคยเดินได้เราเดินไม่ได้เราเคยก้มได้เราก้มไม่ได้เราก้มได้เราก้มไม่เราเคยก้มได้แต่เราก้มไม่ได้เราเคยก้มไม่ได้เราก้มได้เราเคยปวดกระดูกกระเดี่ยวเราเคยมันหายได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันกลับตลปัดอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าอย่าเห็นเมนอย่าเห็นหีบศพถึงร้องไห้เป็นเพียงแต่ข่าวว่าตายยังมีน้ำตาหรือเจอหีบศพแล้วจึงรู้ร้องไห้ต้องระวังอย่าเป็นลักษณะอย่างนั้นต้องคอยย้ำคอยสอนคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าอย่านะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเศษกรรมเศษเวรแล้วถ้ามากกว่านี้ไม่ใช่เรื่องเศษกรรมเศษเวรนะทุกวันในเศษกรรมเศษเวรทุกวันในเป็นเรื่องของคำว่าเศษกรรมเศษเวรใหญ่มากกว่านี้ต้องระวังต้องตั้งใจต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องคอยระวังคอยตั้งใจคอยดูแลคอยรับผิดชอบต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันต้องตั้งใจต้องดูแลต้องรับผิดชอบเอาชีวิตเป็นเดิมพันมุ่งหวังตั้งใจอย่าหวั่นไหวพยายามให้เห็นความจริงในสัจธรรมของตัวเองว่ามันอย่างนี้แหละถ้าคืนปล่อยไปมากกว่านี้มันคงล้มมากกว่านี้ล้มลุกคลุกคลานมากกว่านี้มีอะไรที่มันไม่สำเร็จคอยมนุษย์คิดจะทำมนุษย์คิดจะปฏิบัติมนุษย์คิดจะจริงจังกับตัวเองเท่านั้นแหละข้อวัดปฏิบัติก็จะดูเหมือนง่ายหน้ามือเป็นหลังมือกิเลสมันกลัวแต่ความจริงเท่านั้นแหละธรรมมันกลัวแต่ธรรมเท่านั้นมันไม่ได้กลัวอย่างอื่นหรอกมันเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันถ้าเราจริงจังถ้าเราจริงใจถ้าเราแน่จริงกับตัวเองลงไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายไกลกรองสบายเห็นเป็นเรื่องง่ายเรื่องสะดวกเรื่องสบายเห็นเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติรู้อยู่ว่าข้อวัดปฏิบัตินั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการเหลือวิสัยไม่เป็นการที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้เพราะอย่างไรเสียเกิดมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แม้ตายไปแล้วไม่รู้จะเป็นอะไรซ้ำไปด้วยเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทพเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานจนที่สุดก็ไปถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเอง
ถ้าความตายนั้นเป็นทุกข์เราต้องรู้แล้วว่ามันตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกต้องเห็นความจริงของความตายว่ามันไม่ยกเว้นสำหรับหมู่เราเมื่อไม่เป็นการยกเว้นเราต้องไม่ประมาทเราต้องจัดการกับตัวเองให้มีอำนาจของใจที่สงบมีอำนาจของใจที่เย็นมีอำนาจของใจที่มีเหตุมีผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติตามดูตามสังเกตตามดูตามรู้ตามสังเกตแล้วเหตุผลของใจก็จะละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นธรรมะปฏิบัติก็จะทำให้เราเห็นท่าแท้ของจริงว่าอ๋อที่ต้องรักษาความตั้งใจที่จะต้องทนได้ต่อความจริงที่เกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านวันนี้คือความจริงผู้ที่มีความอดทนผู้ที่มีความอดกลั้นที่สุดก็ถึงบอกว่าเป็นบุคคลที่เลิศเลอประเสริฐด้วยเหตุผลของใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ถึงเตือนญาติโยมว่าส่วนที่ติดไมเคิลก็ยังติดได้นะติดไมเคิลแจ็คสันยังติดได้ที่จะติดธรรมะธรรมโมติดคำสั่งสอนพุทธเจ้าติดไม่ได้มารู้กันเราติดนักร้องยังติดได้นะติดนักมวยยังติดได้ติดนักแสดงยังติดได้ที่เราจะติดกับคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ติดไม่ได้มารู้กันจะเสียหายอะไรมันจะมีอะไรที่ทำให้เราเสียหายถ้าเรามีองค์พระพุทธธรรมประสงค์ไว้ในใจเราแล้วมันกลับจะกลับตลับปัดกันไม่ใช่หรือความดีที่ฝังใจความมีเหตุมีผลที่ฝังใจจะทำให้เราดีได้ทุกอย่างน่ะเป็นของดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเป็นอะไรก็ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นนักร้องนักแสดงดีทั้งนั้นไม่ว่าจะว่าเราจะติดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นอะไรตั้งใจของเอาละชีวิตนี้ขออยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อแน่และตายใจว่าไม่มีอะไรเกินพระพุทธธรรมประสงค์สอนอย่างไรอย่างนั้นทั้งนั้นจึงชัดเจนว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แม้สิ่งที่รักต้องมีอันเป็นไปยังเป็นทุกข์เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะพยายามให้มันออกจากทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆตายบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเรารู้ซึ้งแก่ใจว่านี้คือเหตุแห่งความจริงเมื่อเรามาฝึกมานิ่งมาสงบความละเอียดของใจความมีเหตุมีผลของใจแล้วว่าตัวปัญญาก็จะได้ที่มาที่ไปคือสุขุมลุ่มลึกแล้วก็วางแล้วก็ว่างแล้วก็เย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความตั้งใจสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจึงเน้นในเรื่องของการสงบเน้นในเรื่องของการประคองใจด้วยตัวปัญญาที่มาฝึกมาปฏิบัติสลับกันไป